หนูบอกว่าจะมาแต่เช้าไงนี่คอยสายแล้วคุณมีก็ไม่ใช่คนเลวไหลแน่อีสัปดาห์แกคงมาแหละไม่ชอบชอบไปจ้างคนบ้าคอยสายคราวนี้เนี่ยนี่โดนหน้าหรือด่าแน่แน่คอยนี่กุ้งกลุ้มอยู่อย่าซ้ำเติมได้ไหมโอ้ยว่าไม่ได้ซ้ำเติมถ้าลือจ้างว่าตั้งแต่แรกเนี่ยนะลือก็สบายใจไปแล้วไม่ต้องมาเก๊กซิมแบบนี้อืมแต่จ้างลือน่ะจะอร่อยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใช่ไหมเฮ้ยโกหกพี่สำรวมทำไมไม่ไปอีกอ่ะก็ยังไม่ไปสิกันนะบุญมีอ่ะยังไม่มาเลยสงสัยจะเบี้ยวเป็นอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้ยนี่อาบุญมีเพี้ยนสักขนาดนั้นนะหรือยังกล้าไปไว้ใจนะพวกเลือโดนคนบ้าหลอกแล้วมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าขอโทษมาแล้วมาแล้วมาแล้วเมื่อคืนนอนดึกไปหน่อยก็เลยมาช้าจ้ามาวาง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 ค่อยค่อยค่อยโอ้น่ากินทั้งนั้นเลยจ้าใช่จ้าเฮ้ยน่ากินกับผีอะไรแล้วเฮ้ยเห็นแล้วหงุดหงิดไปนี่นะฉันว่าเรารีบไปที่อนามัยกันเถอะนะเออดีๆอ้าวสำลีสำลีต้องปีกมาช่วยกันเร็วๆไม่ต้องไม่ต้องยังแข็งแรงดีเดี๋ยวบุญมีหาไปเองเป็นไรโอ้ยบุญมีมีพลังเยอะไม่เป็นไรลูกคือไม่เป็นไรหรอกจ้ะก็คือเมื่อคืนเนี้ยตำเครื่องแกงมันดึกดึกไปนิดนึงมันก็เลยไม่ได้หลับได้นอนก็ก้มแล้วก็หน้ามืดนี่นาทำคนเดียวลูกนาไม่ช่วยทำเลยหรอคือลูกนาเขาดูหนังสือเขาเตรียมที่จะสอบจ้ะหนูเฮ้ยกว่าจะสอบมันอีกตั้งนานไม่ใช่เหรอจ๊ะแล้วนี่ลูกนารู้ไหมเนี่ยว่านาทำงานหนักขนาดนี้ช่างเขาเธอจ้ะไม่เป็นไรแล้วจ้ะคนเป็นพ่อก็อย่างนี้แล้วหนูแต่ว่าลูกนะมันน่าจะได้เห็นนะว่าพ่อลำบากเพื่อมันแค่ไหนอ่ะโอ้ยไม่เป็นไรหรอกคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยอะไรที่มันเป็นความสุขของลูกกับพ่อเขาอาจจะเห็นแล้วก็ได้เทียบกับเขาไม่ยังไงเหรอครับขอบใจจ้ะหนูพี่เพชรจอร์ดนี่มาช่วยกันขนของไปที่อนามัยหน่อยเร็วเนี่ยเปิ้ลให้เกียรติกันบ้างฉันเล่นกับเพื่อนอยู่ไม่เห็นหรือไงมาแข่งไหมเออมาขาวเออมาโดดมาโดดแหวกตาดูซะบ้างนะคนเขากำลังเป็นลมอยู่มาช่วยขนของไปเร็วๆเร็วๆอยู่กับเขาอ่ะนะเฮ้ยยังมึงมีพ่อรออย่างนี้เลยอานมวันนี้ลินนั่งรถเมย์มาเหรอเนี่ยกตาลนี่ฝากลุงบุญมีหน่อยนะนะเดี๋ยวฉันกลับมานะไม่ลาโทษด้วยไม่ได้มูลนิธินี่จะดูแลห้อยเนี่ยนะพาไปที่อื่นเลยไปให้ลูกปัญญาอ่อนมาดูแลสิเว้ยที่เป็นหมออ่ะจุนเว้ยจะหลอกตัวเองไปถึงไหนพี่เทครับแต่มีพ่อท่าทางพี่กลแบบนี้นะผมว่าเด็กวัยรุ่นก็คงจะทำใจลำบากครับมีอะไรเปล่าป่าวกลัวตาใจดำไม่ฝากก็ได้เสียกวงจ๋าฝากน้ำบนนี้หน่อยนะเพื่อพลอยใส่กวงทำได้ทุกอย่างน่ารักจริงๆเลยก็ไปชงไมโรไปให้บุญมีกินตะแก้เพราะมันไม่มีแรงเพราะไม่ชงก็จะชงเรื่องชงเองสิฮะเลื่อรับปากจะดูแลอีเนี่ยเหรอนี่ทายห้อยเนี่ยนะกลับร้านเลยไปเลยไปดูแลกันเลยไปชิวๆเสื้อสวยนั่งตัวสวยไปเอาไปเอาไปให้หมดเลยเอาไปให้หมดเลยไปอะไรวะอย่าเลยครับคุณหนูไม่เป็นไรครับผมหายแล้วขอบคุณทุกคนขอบคุณเสียไม่เดี๋ยวนะพอดีจะไปไหนพี่พลอยใสบอกให้อยู่เฉยๆไม่ใช่เหรอจ๊ะไม่เป็นไรหายแล้วฝากบอกพลอยใสคนดีด้วยว่าบุญมีไปแล้วลาแล้วจ้าหายดีแล้วจ้าพี่ปิติเดี๋ยวเราตามไปส่งน้ำบุญมีกันดีกว่าเนาะไปไม่ไปจะไปร้านพิซซ่าเพื่อนรออยู่ใจดำจังเลยอายแม้กระทั่งพ่อตัวเอง
ปิติต้องได้รับบทเรียนก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปหรือต้องช่วยอัวกำจัดไอ้บุญมีออกไปให้พ้นมึงจะเดือดร้อนอะไรนักหนาไอ้พ่อค้าขนมจีนคนเดียววะว่าเหม็นหน้ามันคนน่ะชอบเอาอ้วไปเปรียบเทียบกับอีเวลาอีมาขายของอ่ะของอ้วก็ขายไม่ได้แล้วมึงจะให้กูทำยังไงได้เลยไอ้เงินไอ้ทองรวยขาเสียเดี๋ยวก่อนถึงปล่อยตัวเงินตัวทองไปจัดการกับมันแบบนี้คนก็มาด่าอ้วอยู่ดีแล้วมึงจะให้กูทำยังไงเอาหูหรือมาสิเลวพอๆกันมากกว่าละมั้งพี่เทครับเราจะห้ามสองคนนี้ยังไงดีเนี่ยฮะปล่อยไปก่อนบางทีเรื่องชั่วๆเนี่ยอาจนำสิ่งดีๆมาก็ได้นะนี่จะพ่อไปแล้วเหรอมีข่าวไม่ดีมาบอกเนี่ยเมื่อกี้จะพ่อบอกว่างานเนี้ยจะมีเจ้าพ่อกิ้งกือเข้ามาแจมอ่ะแต่ว่างานเนี้ยทุกคนต้องระวังตัวไว้นะเพราะว่าเจ้าพ่อกิ้งกือท่านพิโรธมากท่านบอกมาว่ามีคนอ่ะเอาลูกหลานท่านไปกินไว้กิ้งกือใครจะกินได้ทุเลศแหน่าเกลียดที่สุดแหน่ก็ไอ้สามตัวนี้ไงนี่พวกเราไม่ได้กินแล้วกันก็ปากเลยนะนี่กวงจะบอกอะไรให้นะถึงแม่ลูกน้องกวงนะจะกินคางคกนกหนูและแมลงสาบเป็นประจำแต่มันคงไม่กินกิ้งกือหรอกจะบอกให้เฮ้ยบ้าหรือเปล่านี่พวกเรายินดีด้วยนะเทวดาที่ต้นไทรท่านเข้ามาช่วยพวกเราแล้วล่ะเดี๋ยวลองคุยกับท่านดูก่อนนะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างดูบ้างนี่ท่านบอกว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเจ้าพ่อกิ้งกือรู้มาว่าศพลูกหลานของท่านเนี่ยตายเกลื่อนอยู่บนเส้นขนมจีนฮะเส้นขนมจีนถูกครับอะไรนะครับเทวดาอ๋อเหรอครับได้ครับขอบคุณมากนะครับไอ้คนที่ทำเนี่ยนะมันตัวสูงสูงชอบร้องลิเกแล้วก็ปากไม่ลุงอะโอ้ยไอ้ไอ้โง่อย่างนี้เหรอก็ไอ้ปากห้อยกับไอ้บุญมีปากห้อยไงบุญมีปากห้อยขนมจีนนะบุญมีปากห้อยฉันเพิ่งกินไปเมื่อกี้นี่เองไอ้คนพวกนี้ใส่ความคนบริสุทธิ์หน้าตาเฉยเลยต้องจัดการแล้วครับพี่เดี๋ยวอดใจรอดูไปก่อนพี่บอกแล้วไงเรื่องร้ายอาจจะกลายเป็นดีครับเทวดาเทวดาเทวดาที่เธอ